ตอนนี้นะครับพี่พันศรีชื่นวงนะครับก็พาผมมาที่อาคารแห่งหนึ่งนะครับโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากทีเดียวมีกี่เต็มไปหมดแล้วครับพี่พันศรีครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมของกลุ่มอาชีพอีกกิจกรรมหนึ่งคือกลุ่มทอผ้าของบ้านสายบุเรย์ค่ะเป็นทอผ้าไทลื้อค่ะทอผ้าไทลื้อนะครับค่ะคือเน้นเอกลักษณ์ของไทลื้อคือชุมชนของบ้านสายบุเรย์นี่เป็นหมู่บ้านไทลื้อค่ะโอ้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มออมทรัพย์การผลิตหรือสถาบันการจัดการเงินทุนหรือเปล่าครับค่ะคือเรื่องกันค่ะเกี่ยวเนื่องกันค่ะคือเป็นเรื่องของในเรื่องของการสร้างอาชีพค่ะสร้างอาชีพค่ะทางกลุ่มนี้ก็จะไปขอสนับสนุนจากกลุ่มออมทรัพย์ค่ะจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็เอามาแล้วก็มาลงทุนทำกิจกรรมค่ะท่านครับพร้อมหรือยังครับผมว่าเราไปชมกลุ่มทอผ้าไทลื้อของบ้านสันพุเลยกันดีกว่านะครับพี่ประสิทธิ์ครับเชิญครับค่ะเชิญค่ะสวยจังเลยนะครับเป็นผ้าไทลื้อนะครับแล้วก็พอดีตอนนี้เราไปอยู่กับป้าวรรณาใจวังโลกนะครับป้าวรรณาครับสวัสดีครับเจ้าอู้ลือได้กันครับได้อยู่อู้ลือนะอันนี้ผ้าเป็นผ้าป้าเป็นนั้นมาทอผ้ามากี่ปีแล้วครับทอผ้ามันได้ 5-6 ปีแล้วเจ้า 5-6 ปีแล้วกะโอ้แล้วก็ผ้าที่กำลังทอนี่เป็นผ้าจะได้ครับผ้าลายจะได้ครับอู้ลืออู้ลืออู้ลือเลยผ้าลายไทลื้อมันก็ไม่ใช่ผ้าโง่ในลื้อเนี่ยจริงๆลายไทลื้ออันนี้ก็ลายพักแว่นดอกพักแว่นลายดอกพักแว่นแล้วก็ความกว้างของผ้ากี่เมตรครับความกว้างนี่มัน168เมตร168เซนเนาะ168เซนแล้วก็วันหนึ่งทอได้กี่เมตรอันที่ตามมันตีผ่าลือนี่นะวันละพื้นเจ้าวันละพื้นเลยกะเจ้าพื้นใหญ่นี่นะเจ้าวันนึงนะเจ้าสามารถทอได้ถึงพื้นที่เดียวนะครับเม็ดแต่เม็ด10เซนพื้นนึงอ่ะเม็ด10เซนยาวนะเม็ด10เซนยาวนะครับกว้างนี่เม็ด78เนาะ78กว้างแล้วถ้าขายแล้วพื้นเท่าไหร่ครับขายราคาขายพื้น350พื้น350ครับผ้าไทยลื้อครับภาพจากลายโบราณลายไทยลื้อโบราณนะครับเราก็มาชมอันนี้ลายอะไรครับลายดาวกระจายครับลายดาวกระจายอันนี้เป็นผ้าคุมโต๊ะเป็นผ้าคุมโต๊ะหรือเปล่าครับอันนี้เป็นดาวกระจายอันนี้เราทำปิ้นพี่เสือตัวน้อยอันนี้คิดเองเลยครับลายนี้ครับครับคิดเองคิดออกแบบเองด้วยนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับอุตสาจ้ะอุตสาไข่แก้วอุตสาไข่แก้วนะครับเป็นไทลื้อต้นฉบับจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือลายประยุกต์นะครับเป็นผ้าปูโต๊ะนะครับพื้นละเท่าไหร่ครับกว้างยาวขนาดไหนความกว้างมันมาตรฐานมัน60 60นิ้ว60นิ้วจ้ะความยาวมัน60นิ้วแต่ความกว้างมันนี่เอาสูงบ่นี่550จ้ะ550พื้นต่อพื้นนะครับครับแม่เขาอย่างนี้เสื้อผ้าสำเร็จรูป